ปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถรับส่งนักเรียนนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความโศกเศร้าเสียใจต่อผู้ปกครองของเด็กที่ต้องสูญเสียบุตรหลานก่อนวัยอันควรและล่าสุดเหตุการณ์เช่นนี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกกับครอบครัวของเด็กชายวัยเพียงสี่ขวบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตอยู่ภายในรถ หลายคนมองว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทสพร้าของคนขับรถและผู้ดูแลเด็กที่ไม่รบอบคอบตรวจสอบเด็กในรถให้ละเอียดกว่านี้จนสุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีไปตามระเบียบคำถามที่ตามมาคือจะมีมาตรการใดในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีกจากการตรวจคนข้อมูลพบว่าในประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถโรงเรียนรวมถึงระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียนพุทธศักราช2547ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องหลัก3ส่วนดังนี้ 1. ผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและเอาใจาใส่เรื่องความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียน 2. ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปี และต้องตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่รับส่งแต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายชื่อนักเรียนพร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการตามแบบที่กำหนดประจำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับส่งนักเรียนเพื่อควบคุมดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทางและ 3. ผู้ขับรถนักเรียนต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถ และเป็นผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทตามกฎหมายนอกจากนี้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนพุทธศักราช2536ได้กำหนดแบบบันทึกบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้ใช้บริการโรงเรียนเพื่อให้ผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียนได้ใช้ในการบันทึกและตรวจสอบการรับส่งนักเรียนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงมาตรการส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองในการใช้บริการรถรับส่งของโรงเรียนแต่ในส่วนของผู้ขับรถรวมทั้งผู้ที่ดูแลเด็กบนรถจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเอาใจใส่และรอบคอบม,มากกว่านี้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์สะเทือนใจแบบนี้ต้องเกิดขึ้นอีกทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน